ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่ของสองปอกันหน่อยนะคะโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยลงปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมากี่ครั้งแล้วล่ะ3ครั้งตั้งแต่ที่ราชบุรีนครสวรรค์แล้วก็มาที่เยาวราชก็ลงพื้นที่เนี่ยแบบชนกันเลยเนี่ยนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวคุณผู้ชมว่าในวันที่28มกราคมที่จะถึงเนี้ยบิ๊กตู่ที่มีกำหนดที่จะไปทำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยเป็นการไปจัดเวทีปราศัยครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะที่จังหวัดชุมพรนักข่าวไปถามคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะที่เตรียมจะลงพื้นที่เนี่ยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วจะไปลงพื้นที่ในนามของสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อพบปะประชาชนอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้หรือคุณธนกรบอกแบบนี้นะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปในนามของสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะว่าไปในวันหยุดไง28มกราคมเนี่ยเป็นวันเสาร์นะคะแล้วตนเองก็จะเดินทางไปพร้อมกับพลเอกประยุทธ์เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการทั้งนี้การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ถ้าหากลงในนามพรรคการเมืองก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบของกกต.อยู่แล้วส่วนจะไปพื้นที่ใดบ้างตนคิดว่าพรรคได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้วและอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งจะต้องมีการเตรียมนโยบายเสนอแก่ประชาชนคือคุณธนกรมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่หลายพรรคเนี่ยมีกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เพราะว่าสร้างสีสันส่วนการทำงานในฐานะรัฐบาลจะเห็นได้ว่ามีการลงพื้นที่ไปทำงานพบปะประชาชนอยู่แล้วพอถามว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยครั้งนี้เป็นการหาเสียงหรือเปล่าคุณธนกรก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละในอดีตที่ผ่านมาทุกพรรคก็ปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยนายกเองเป็นลูกผู้ชายไม่ได้ไปเอาเปรียบใครแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่นายกทำดังนั้นคิดว่าการนำผลงานของนายกรัฐมนตรีไปเสนอกับประชาชนและทำงานต่ออย่างไรเชื่อว่าประชาชนจะไว้ใจนายกรัฐมนตรีค่ะก็เดี๋ยวจับตากันนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็การลงพื้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือมันก็เป็นต่างวาระกันอะอย่างตอนที่ไปราชบุรีเองเนี่ยตัวของพลเอกประวิตรก็ลาครม.ใช่ไหมครับค่ะหรือแม้แต่การที่ไปลงนครสวรรค์ตอนนั้นเองก็ไปในงานเทศกาลตรุษจีนใช่ค่ะเยาวราชเองเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าไปในนามส่วนตัวชุมพรเนี่ยมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นใช่ไหมนั่นสิเออคือนายกเนี่ยมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไปปราศัยใหญ่ที่ชุมพรแล้วเป็นการขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกแต่ตัวของบิ๊กป้อมเนี่ยคืออันเนี้ยตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะตั้งใจแล้วหรือเปล่า มันถ้านับรอบนี้นะรอบที่4แล้วนะคะที่จะลงพื้นที่ไปแล้วไปวันเดียวกับนายกอะค่ะที่จะไปชุมพรด้วยอะทีนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยการประชุมครม.เนี่ยนะครับปรากฏว่านักข่าวก็จับตาความเคลื่อนไหวทั้ง2ท่านเลยอะครับเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานการประชุมครม.ด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามจะกล่าวทักทายแล้วก็สอบถามถึงกรณีที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างกรณีของตะวันกับแบมแบมเยาวชนนักเคลื่อนไหวอดอาหารขณะถูกควบคุมอยู่ที่เรือนจำเพื่อประท้วง3ข้อทางการเมืองเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะมันจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวหรือเปล่าแต่นายกก็ไม่ตอบคำถามนี้นะครับแล้วก็เข้าที่ตึกสันติไมตรีร่วมนิทรรศการกระทรวงการคลังขับเคลื่อน SME ไทยสู่เศรษฐกิจยั่งยืนทันทีส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับวันนี้เช่นเดียวกันก็มาด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะครับหันมามองสื่อมวลชนที่สอบถามว่าจะลงพื้นที่ชุมพรวันเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์ใช่หรือไม่ปรากฏว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามนะครับเพียงแต่หันมามองเท่านั้นขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าพลเอกประวิตรเนี่ยอาจจะไปนะที่ชุมพรไปช่วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.พักหาเสียงในวันที่28มกราคมซึ่งก็เป็นวันเดียวกันอย่างที่บอกไปอะครับวันเดียวกันกับที่พลเอกประยุทธ์เตรียมขึ้นปราศัยในฐานะแกนนำรวมไทยสร้างชาติแต่กำหนดการของพลเอกประวิตรเนี่ยก็คือยังไม่คอนเฟิร์มอะครับเห็นว่าเขาก็อยู่ระหว่างการหารือของทีมยุทธศาสตร์ของทางพักกันอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือวันหนึ่งที่จับจ้องกันใน28มกราคมก็เป็นวันเสาร์นะคะคือกำหนดการของนายกเนี่ยก็เดิมเนี่ยบอกว่าจะไปตอน10โมงถึงเที่ยงก็จะมีการจัดเวทีปราศัยที่ลานหน้าสนามกีฬาที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแล้วปรากฏว่าพอมีข่าวว่าลุงป้อมเนี่ยจะไปวันเดียวกันกับท่านนายกเลยอ่ะแล้วก็จะไปช่วง10โมงตรงกันอีกเลยกลายเป็นว่าตอนนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าท่านนายกเนี่ยนะคะจะเลื่อนเวลาออกไปเป็นช่วงเย็นแทนก็จะมีการเลื่อนไปเป็นช่วงประมาณสัก5โมงเย็น
ือถ้าฟังแบบนี้หลบกันนะคะคือหลบกันไม่พอนะแต่ว่าถ้าฟังแบบนี้ถ้ามองความเคลื่อนไหวชิงความได้เปรียบนะพลเอกประวิตรก็ยังอยู่ข้างหลังพลเอกประวิตรอยู่นะยังเดินตามหลังอยู่ดีช้ากว่าใช่ไหมใหญ่ก็ไปก่อนก็ช้ากว่าอยู่ดีทั้งที่ตัวเองมีกำหนดการที่จะลงก่อนวันที่28ด้วยนะเหมือนว่าบอกประกาศมาก่อนเลยอ่ะว่าวันที่28ฉันจะไปวันไปที่ชุมพรอ่ะใช่ไปในนามของพรรคด้วยอ่ะเนี่ยแต่ถ้าถามว่าถ้าจะไปขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยแล้วถ้ายึดเอาตามกำหนดการเดิมก็คือ10โมงถึงเที่ยงอ่ะมันจะรอดไหมคือหมายถึงว่าการปราศัยบนเวทีแล้วมันต้องมารอฟังมันต้องมารอฟังบรรยากาศต้องแบบว่าไม่ได้ร้อนอบอ้าวให้ฟังใช่ไหมคือเวลาเดิมมันก็แบบไม่ได้เหมาะสมหรือเปล่าอ่ะคนต้องมานั่งตากแดดฟังแต่ถ้าเลื่อนไปช่วงเย็นเนี่ยมันก็โอเคกับคนที่จะมาฟังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ28เนี่ยจะยังไงจะอยู่ๆก็ไปปรากฏตัวไหมทั้งที่พลเอกประวิตรก็ยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมครับแต่ว่าแน่ๆเนี่ยคือ30เป็นอีก1วันครับ30มกราคมก็ชนกันอีกสิ30มกราคมคือพลเอกประวิตรนี่ตามหลังไปนะไปนครสวรรค์ใช่ป้อมแกไปก่อนแล้วไปตั้งแต่20แล้วใช่30มกราคมพลเอกประยุทธ์ก็จะมีกำหนดการไปตรวจราชการนะครับไปในนามไปในหมวกของนายกแต่ก็แน่นอนนะครับจับตาว่าหลังจากเสร็จงานเสร็จแล้วเนี่ยตอนช่วงเย็นช่วงค่ำไปเนี่ยจะมีในเรื่องของการหาส่งหาเสียงอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับในนามของรวมไทยสร้างชาติ30มกราคมพลเอกประยุทธ์ก็มีกำหนดการว่าจะไปตรวจราชการที่นครสวรรค์กับพิจิตรนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปพลเอกประวิตรเข้าไปก่อนหน้าแล้วครับคือกำหนดการช่วงเช้าเนี่ยจะไปที่นครสวรรค์ก่อนนะครับไปยังสันฝายเก่าบึงบอระเพ็ดตรวจเยี่ยมบริหารจัดการน้ำ4แควโมเดลก็พบปะประชาชนที่ได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปร่วมทำกิจกรรมแปลงนาข้าวปลอดภัยเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะไปที่พิจิตรไปโรงพยาบาลบึงนารางไปตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาการรักษาพยาบาลทั่วไปกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วก็จะไปอีกจุดหนึ่งก็คือโรงพยาบาลบางมูลนาคไปเป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารตึกผ่าตัดแล้วก็ให้โอวาทด้วยนะครับทีนี้จับตากันว่าภารกิจหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องของส่วนราชการแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะใช้เวลานอกราชการหาเสียงกับรวมไทยสร้างชาติหรือไม่เนื่องจากพื้นที่เดิมของพิจิตรเองเนี่ยเป็นของพลังประชารัฐที่มีส.ส. 3คนคุณสุรชาติศรีบุษกรคุณพรชัยอินสุขแล้วก็คุณภูดิษฐ์อินสุวรรณนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง3คนมีรายงานว่าจะย้ายมาอยู่กับท่านนายกมาอยู่ในรวมไทยสร้างชาติค่ะ